ทางประเทศญี่ปุ่นครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่4ของปี2564ที่ผ่านมาเติบโตได้โดดเด่นทีเดียวนะครับเติบโตได้กว่าร้อยละ 5.4 ปัจจัยผลักดันนะครับมาจากการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักในช่วงนั้นนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิดช่วงปลายปีก่อนถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าคำถามนะครับยังคงมีว่าช่วงต้นปีที่ญี่ปุ่นมีความเข้มงวดในเรื่องของโอมิครอนกันอีกครั้งจะสามารถสานต่อการเติบโตได้หรือไม่ครับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการเปิดเผย GDP ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี64ครับพบว่าขยายตัวได้ร้อยละ 5.4 หลังจากที่ขยายตัวได้หลังจากที่มีการหดตัวนะครับร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้าแต่ก็ถือว่าตัวเลขนะครับยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการประเมินนะครับว่าจะเติบโตร้อยละ 5.8 ปัจจัยที่ผลักดันให้ญี่ปุ่นขยายตัวได้นะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับแรงหนุนมาจากการบริโภคของเอกชนซึ่งครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.7มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ครับส่วนการลงทุนจากเอกชนนะครับในสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ขณะที่อุปสงค์จากภายนอกก็ช่วยเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของ GDP ไตรมาสสุดท้ายปีก่อนร้อยละ 2.2 แต่ต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์เช่นกันนะครับทั้งนี้ญี่ปุ่นได้มีการยุติมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วประกอบกับจำนวนผู้ป่วยโควิดที่ลดลงก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคไปจนถึงสิ้นปี64อย่างไรก็ตามนะครับการระบาดของโอมิครอนทำให้ตอนนี้เองรัฐบาลต้องมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่รวมถึงการปิดพรมแดนนะครับจุดนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคตั้งแต่ต้นปีนี้เลยครับสำหรับการระบาดของโอมิครอนนะครับทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดการผลิตทำให้ผลผลิตนั้นหยุดชะงักการส่งมอบก็ล่าช้าในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไม่ว่าจะเป็น Toyota Motor นะครับรวมถึงอีกหลายค่ายนักวิเคราะห์บางคนครับมองว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสแรกของปี65เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานส่งผลกระทบต่อผลผลิตโรงงานครับรวมไปถึงการเติบโตของจีนนะครับที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้กำหนดนโยบายของทางญี่ปุ่นนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ